อย่างเช่นอาการอาจจะเกิดขณะเราทํากิจวัตรประจําวันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทานอาหารอาบน้ําหรือว่าขับรถนะครับหรือว่าอาจจะเกิดหลังจากที่เราตื่นนอนก็ได้ลักษณะของอาการถ้าเกิดให้เราสังเกตง่ายๆนะครับก็ให้จําตัวอักษร4ตัวนะครับก็คือตัว F ตัว A ตัว S แล้วก็ตัว T นะครับ F ก็ย่อมาจาก face นะครับ face ก็คือใบหน้านะครับก็คือสังเกตง่ายๆโดยการให้คนไข้นะครับอาจจะยิงฟันดูนะครับแล้วก็ดูมุมปากสองข้างนะครับว่าเท่ากันหรือเปล่านะครับมีมุมปากตกไหมนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นตัว A A ก็คือย่อมาจาก arm ก็คือสังเกตอาการเรื่องของแขนหรือขาข้างใดข้างหนึ่งมีอาการอ่อนแรงวิธีการตรวจสอบว่ามีแขนอ่อนแรงหรือเปล่าก็คือให้ผู้ป่วยยกแขนขึ้นมาข้างหน้านะครับอย่างน้อยประมาณ10วินาทีนะครับแขนข้างที่อ่อนแรงก็อาจจะมีลักษณะตกลงมาหรือว่าอาจจะให้คนไข้ลองกำมือของเราดูถ้าเกิดแรงในการกำมือดูน้อยกว่าข้างหนึ่งก็อาจจะมีลักษณะของมืออ่อนแรงส่วนขาอ่อนแรงก็อาจจะลองให้คนไข้ยกขาขึ้นมาหรือว่าลองเดินดูแล้วกล้ามเนื้อดูอ่อนแรงกว่าอีกข้างหนึ่งก็เป็นอาการเตือนที่ต้องรีบมาโรงพยาบาลตัว S นะครับก็คือย่อมาจาก speech นะครับผม speech ก็คือเรื่องของการพูดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดติดขัดตะกุกตะขักนะครับลิ้นแข็งนะครับหรือว่านึกคำพูดไม่ออกใช้ภาษาผิดนะครับผมหรือว่าฟังเราไม่เข้าใจนะครับตัวสุดท้ายก็คือตัว T นะครับ T ก็คือย่อมาจาก time นะครับโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยถ้าเกิดมีอาการ3อย่างดังกล่าวที่หมอพูดไปข้างต้นนะครับก็จะต้องรีบมาโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าผลการรักษาเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับว่าเรามาโรงพยาบาลเร็วหรือเปล่าถ้าเรายิ่งมาเร็วโอกาสที่จะฟื้นตัวกลับมาได้ก็จะเยอะกว่าคนไข้ที่มาโรงพยาบาลช้านะครับ